กันอีกแล้วนะคะกับรายการคนทำงานค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการคนทำงานของเราเทปนี้นะคะน้องจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามในส่วนของอาชีพหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการเปิดร้านเล็กๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะคะสำหรับกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนที่สนใจในเรื่องของอุปกรณ์บังคับด้วยรีโมทคอนโทรลนั่นเองหรือที่เรารู้จักกันในนามของ RC นั่นเองค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่ร้าน RD Shop นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงทะเลแล้วนะคะแต่เรื่องราวที่ร้านจะเป็นอย่างไรนะคะการทำงานอาชีพนี้จะเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของร้าน RD Shop นะคะเดี๋ยวแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อสุรัตน์แต่สกุลคุณสุรัตน์แต่สกุลนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตเรียกพี่รัตน์ก็แล้วกันนะคะลุงรัตน์ก็ได้นะคุณผู้ชมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่ใจดีมากๆนะคะนั่งอยู่รอคุณลูกค้านะคะอยู่ที่ร้านซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นร้านประจำของคุณลุงเลยใช่ไหมคะค่ะทำไมถึงตั้งชื่อว่า RD Shop คะลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเริ่มต้นตอนนั้นยังไม่มีแฟนยังไม่แต่งงานค่ะก็มีน้องสาวชื่อจินดาค่ะแล้วก็ของก็ชื่อสุรัตน์ค่ะเลยเอาชื่อรัตน์รัตน์เป็นตัวข้างหน้าตัวอาตัวอาแล้วก็น้องสาวชื่อดาเป็นตัวดีก็เลยเป็น RD Shop แสดงว่าก่อนที่จะมาเจอภรรยาเนี้ยเราทำอาชีพนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเหรอคะดั้งเดิมเลยเหรอคะหรือว่ายังไงไม่ดั้งเดิมหรอกตอนนั้นก็เริ่มต้นมาเราก็ก่อนจากนี้มันก็ทำหลายอาชีพนะแต่ช่วงล่าสุดตอนนั้นก็มาทำรถเช่าค่ะรถเช่าพอดีมันก็เป็นแม่แกอายุมากแล้วด้วยเราก็ต้องการจะดูแลแม่ด้วยเลยน้องสาวก็มาอยู่กรุงเทพนี้ก็เลยให้น้องสาวมาอยู่ร้านแล้วก็มันก็เลยหาอาชีพเสริมมาให้เขาทำมันก็เห็นมันเล็กๆก็น่าเล่นก็ไปซื้อมันเล่นทีนี้พวกหลานๆก็อยากได้ก็ซื้อฝากแล้วก็ซื้อมาให้เขาเล่นเล่นไปเล่นมากันชาวบ้านเลยอะไรเขาเห็นเขาอยากได้สนใจแล้วเขาสนใจอยากได้เราก็เลยก็ไปซื้อมาก็แล้วก็ขายไม่เอากำไรหรอกแต่กลายเป็นว่าเรามีคนอยากได้มากเขาก็เลยเราก็อยากซื้อในเมืองก็สั่งจากกรุงเทพมาเลยดีกว่าพอสั่งกรุงเทพมาเราก็มาคืนมีกำไรก็แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นใช่พอเคืนมีกำไรเราก็ทำไปทำมาคนมันเล่นกันเยอะก็ไม่ทันเลยก็เป็นเปิดร้านเล็กๆในซอกหนึ่งที่ร้านรับเช่าให้น้องสาวเป็นคนทำหลังจากนั้นมันก็เริ่มมาจนขยายจนใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาตั้งประจำอยู่ที่ตรงนี้นะคะโอ้บอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าดั้งเดิมจากที่ร้านนะคะเราย้ายมาจากตรงไหนทีแรกก็อยู่ที่3แยกใจเอ็นตรงนั้นเริ่มต้นตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็10กว่าปีก็ทำร้านนี้มาก็ประมาณร้าน10กว่าปี10กว่าปีเนาะใช่ใช่ประมาณ12 13ปีได้เริ่มต้นตรงนั้นพอดีตรงนั้นเขาเกิดพัฒนาขึ้นมาค่ะเขาก็อยู่นะแต่ค่าเช่ามันไม่เป็นแล้วตรงนี้ล่ะคะตรงนี้เป็นบ้านของเองอ๋อบ้านของเองพอดีตรงนี้มันตั้งว่างอยู่ก็ไม่มีอะไรทำก็เลยมาแต่งนี้โอเคก็เหมือนกับเป็นโอกาสดีของเราได้มาเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในค่าเช่าด้วยเป็นบ้านตัวเองด้วยได้ดูแลคุณแม่ด้วยแถมได้ขายสินค้าไปด้วยนะคะมาที่ร้านแล้วตรงนี้ค่ะโก้เป็นแบบว่าเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆค่ะเดี๋ยวลองแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นขายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีก็หลากหลายนะค่ะมันมีทั้งรถยนต์ส่วนมากจะเป็นของวิทยุบังคับค่ะอย่างเช่นเรามีก็เป็นรถยนต์บังคับวิทยุเนาะที่เราเห็นนี่นะคะข้างหลังนี่ก็เป็นฮอบังคับวิทยุค่ะแล้วก็มีพวกเครื่องบินเครื่องอะไรพวกนั้นแล้วก็มีพวกอะไรค่ะอะไรต่างๆก็หลากหลายค่ะเช่นตัวนี้ก็มีของใหม่มาเป็นโดนตัวไหนอะคะตัวโดนตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะ
นี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกโดนโดนเอาไว้ใช้งานยังไงคะเล่นยังไงบ้างคะเล่นปกติขึ้นลงเลี้ยวซ้ายขวาได้หมดแต่มีกล้องจะมีกล้องถ่ายภาพให้สามารถถ่ายภาพทางอากาศได้แล้วก็มีจอเป็นภาพมุมสูงอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะเหมือนที่เขาเล่นกันแล้วก็มีตัวเนี่ยเป็นตัวจอไว้สำหรับดูภาพเวลาโอ้โหแบบอิเล็กทรอนิกส์มากๆนะคะน่าตะไหมมากค่ะซึ่งชื่อเต็มๆของมันนะคะโอ้ชื่อเต็มๆของมันมันแล้วแต่คนเรียกนะถ้าในสากลที่จริงๆแล้วมันส่วนมากชอบเรียกว่าโดนค่ะโดนมันมาจากอาจจะมาจากคำว่าพวกมันเป็นตัวย่อของพวกยานยินที่บังคับไร้คนขับอะไรพวกนั้นแต่ชื่อเต็มนี้จำไม่ได้แล้วแต่มันอยู่ในทำนองนั้นแล้วก็มาเป็นตัวย่อเรียกว่าโดนทีนี้ถ้าภาษาที่เขาเรียกกันเขาเรียกว่าฮอร์บางคนก็เรียกฮอร์สีแกนหรือบางคนก็เรียกว่าฮอร์สีใบพัดไอตัวที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วถ้ามันนั้นจริงๆเขาเรียกคอร์สคอปเตอร์คือคอปเตอร์สีใบเรียกคอร์สคอปเตอร์ค่ะบังคับทั้งเป็นฮอลเป็นคอปเตอร์นะคะลูกค้าส่วนใหญ่ชอบแบบไหนมากที่สุดอะคะก็แล้วแต่คือเราก็ยังมีเรือบังคับอ๋อมีเรือด้วยครับด้วยต้องไปเล่นในน้ำไหมคะใช่ทีนี้มันอยู่ที่ช่วงจังหวะหรือฤดูกาลมากกว่าค่ะถ้าคนจะนิยมเล่นอะไรนั้นเรามันจะไม่ทั้งยังเรือกันน้อยไม่เหมือนกับภาคกลางหรือไปบางภาคต่างหรือบางทีนี้บ้านเราตรงนี้มันอยู่ที่ถ้าช่วงหน้าฝนส่วนมากก็นิยมเป็นเรือมากกว่าค่ะเรือหรือรถค่ะเรือหรือรถทีนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งแบบนี้ก็พวกเครื่องบินละเครื่องบินอะไรพวกนั้นมากส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติล่ะคะส่วนมากจะเป็นคนไทยมากกว่าอ๋อจริงเหรอมีฝรั่งอะไรมามีฝรั่งมาบ้างก็สัก 20-30% น้อยฝรั่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำเราเลยไหมคะส่วนมากมันจะเป็นครึ่งๆนะลูกค้าประจำก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมากจะเป็นพวกมือใหม่มากกว่าอยากเล่นก็ไปเห็นคนอื่นเขาเล่นหรือเห็นในทีวีหรือเห็นอะไรพวกนั้นแล้วก็เลยมาถามมีมาถามอยากจะเล่นอยากจะเล่นแล้วพอเราเป็นคือถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในออกมาวงนอกของตัวเมืองทีนี้มันจะไม่มีร้านของมีแบบร้านของเราเป็นร้านแรกหรือร้านเดียวในโซนทางนอกใช่ในอำเภอในตัวเมืองเนี่ยนะคะก็แสดงว่าในโซนนี้ก็มีร้านของคุณลุงมีแค่ร้านเดียวส่วนมากจะเป็นส่วนมากเขาจะอยู่ในตัวเมืองในตัวเมืองทีนี้กลายเป็นว่าคนบ้านเราอยากเล่นแต่เข้าเมืองมันก็ลำบากก็สินค้าก็พอดีเราก็ยังราคามันก็อาจจะมีในห้างแต่ราคาเราจะถูกกว่านี้ถูกกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในการเลือกของมาให้ลูกค้าใช่ไหมคะเราจุดประสงค์ของการที่เราเปิดร้านช่วงที่มาทำแบบนี้ด้วยต้องการอยากให้เด็กๆหรือคนในหมู่บ้านได้รู้จักกับของพวกนี้มันเป็นของที่มาแล้วก็อนาคตค่ะเป็นของอนาคตส่วนใหญ่ก็เป็นคนในหมู่บ้านไหมคะลูกหลานในหมู่บ้านเรามันจะมีก็มีจะต่างอำเภอได้ต่างอำเภอหรือว่าต่างจังหวัดเข้ามาบ้างการที่เขารู้ๆก็บอกต่อๆกันไปว่าที่นี่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมานอกจากขายแล้วเมื่อกี้แอบเห็นว่านั่งทำอะไรอยู่เมื่อกี้ก็มีมันก็ทำของพวกนี้มันก็ต้องมีเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆก็จะไม่ได้รับซ่อมทั่วไปแต่ว่ามันอยู่ในกลุ่มของว่าลูกค้าซื้อไปแล้วมีอะไรขัดข้องเล็กๆน้อยๆเรามีก็อาจจะแนะมีคำแนะนำในการต้องบำรุงหรือว่าแนะนำในการใช้มาของพวกนี้อย่างเช่นอย่างเครื่องบินเนี้ยมันลำบากด้วยสนามเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปเล่นในสนามสอนเขาใช่ไหมแต่ก็
พอเขามีปัญหาขึ้นมาไม่ได้หรือว่าอยากเรียนรู้พวกนี้เราก็แนะนำวิธีก็แนะนำวิธียกเว้นหน้าฮอตัวไม่ใหญ่นักก็อาจจะสอนกินได้สอนกินก็แนะนำวิธีกินให้เขาทำให้เขาดีอะไรก็กำลังจะถามพอดีว่าเวลาลูกค้ามาแล้วอยากจะสาธิตแบบอุปกรณ์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะว่าไปสาธิตให้ที่ไหนยังไงเงี้ยค่ะส่วนมากเขาตัดสินใจซื้อยังไงอะคะแบบก็แค่แนะนำแนะนำคุยไปแล้วก็แนะนำสารที่เล่นให้เขาไปแล้วก็ที่แขนเรามันยังหาสนามมาตรฐานที่เล่นจริงไม่ได้ส่วนมากแล้วที่เราเล่นกันไม่ว่ากลุ่มไหนคือจับกลุ่มเล่นตรงไหนว่างก็เล่นกันก็ไปเขาปกติเขามีกลุ่มของที่ร้านด้วยไหมคะว่านัดกันวันนี้เราไปเล่นกันตรงไหนไม่มีเนาะก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะไปเล่นคือเมื่อก่อนที่ตอนที่อยู่สารแยกใจเอ็นก็มีบ้างส่วนมากก็มีที่ว่างๆของบริษัทเขาไม่ทำอะไรเราก็ขอไปเล่นไปเล่นอะไรพวกนั้นก็รวมกลุ่มกันอาทิตย์นึงละครั้งอะไรเงี้ยเกือบทุกวันจริงเหรอเกือบทุกวันเล่นกันตอนบ่ายๆอะไรพวกนั้นแต่ตอนหลังเขามีการพัฒนาขึ้นมาเราก็เลยไม่ยิงแต่ก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะมีสนามใหม่สนามเครื่องบินของที่บ้านดอนดอนเขาเรียกสนามแป๊ะติ๋วอ๋อสนามแป๊ะติ๋วก็คือก็ไปกันได้ใช่ไหมคะไปได้เป็นของเอกชนเลยแต่ว่าเกก็เป็นคนแก่ใจดีคนนึงก็ทำสนามให้ใครก็ได้อยากจะเล่นก็เล่นแล้วก็เรียกว่าได้อันนี้สองตัวนั้นไปหน่อยแต่ก็อยู่ห่างจากร้านมากพอสมควรมันก็ไปตั้ง 3-4 กิโลเมตรค่ะแล้วก็ในที่ร้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับสินค้าค่ะก็ลุงนะคะนำเข้ามาจากที่ไหนนะคะสั่งจากกรุงเทพหรือว่าจากต่างประเทศแถวต่างๆเนี่ยค่ะก็ทั้งหมดเลยก็มาจากโรงงานโดยตรงจากกรุงเทพจากโรงงานนี่ไม่ค่อยได้เพราะลุงไม่ทำเป็นตัวแทนจำหน่ายลุงจะเป็นในรูปของเขาเรียกว่าผู้ค้าอิสระมากกว่าค่ะเอาเหมือนซื้อมาในราคาในราคาที่อาจจะมีราคาส่งให้ใช่แต่เราทำแบบว่าซื้อมาแล้วก็ขายไปใช้แบบน้ำสดไม่ใช่เครดิตอะไรแบบนั้นทำแบบสบายสบายไม่เป็นหนี้เป็นสินก็อยู่แบบพอเพียงนะคะบ้านก็บ้านของตัวเองแล้วด้วยนะคะแล้วอนาคตลุงคิดว่าอยากจะขยายกิจการของเราไหมคะก็ยังไม่แน่ตอนนี้ลูกค้าเยอะไหมอ่ะก็ใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่นะคะจะสู้ถ้าพูดถึงว่าอยู่ตรงนี้เรามีเกี่ยวกับสถานที่อ่ะนะที่จอดรถจอดอะไรพวกนั้นก็ลำบากตรงนี้ลูกค้าก็ขาดหายเลยบ้างถ้าสมัยตอนที่อยู่ที่สามแยกตรงนั้นจะมีแล้วลูกค้าประจำเขาตามมาเขาจะตามมาก็พอดีช่วงจังหวะเราก็มีช่วงจังหวะหยุดไปบ้างตรงนั้นไม่สบายก็เลยทำให้ลูกค้าบางส่วนหยุดไปค่ะก็มีแต่ว่านี้ก็เริ่มดีขึ้นก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็เราเพิ่งย้ายมาอยู่นี้ก็ปี2ปีเองก็ไม่นานนะคะ2ปีก็ทำให้ลูกค้าบางส่วนยังไม่รู้หาไม่เจอการทำให้เจอค่ะลุงก็ยังแข็งแรงอยู่ยังคงดูแลร้านต่อไปเดี๋ยวลูกค้าที่เรื่องขยายกิจการก็คิดว่าถ้ามีจังหวะโอกาสดีก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเรื่อยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยนะคะเพราะว่าเปิดมาก็10กว่าปีแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะย้ายร้านมาเป็นที่ใหม่ก็ตามค่ะเราทำยังไงถึงประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ล่ะคะเลือกของยังไงอะไรให้ลูกค้าประทับใจบ้างคะก็ต้องมันก็เราก็ต้องดูแลว่าในช่วงจังหวะไหนใครเขานิยมเล่นอะไรพวกนี้ต้องคือหูตาก็ต้องไวด้วยต้องไวด้วยแล้วก็ข่าวๆต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาพวกนั้นจังหวะใครก็แต่ละช่วงเนี่ยส่วนมากแล้วส่วนหนึ่งอาศัยจากการโฆษณาในทีวีหรืออะไรพวกนั้นอย่างเช่นโดนพวกนี้ที่มันมาดังมาอะไรได้ก็เพราะออกข่าวออกข่าวโฆษณาใช่พอเขาเห็นปุ๊บก็เลยมาถามที่ที่ร้านว่ามีไหมว่าเนี่ยมีการเห็นไปโชว์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งมีงานมีการเข้าไปโชว์ที่ไหนเขาอยากรู้ขึ้นมาเขาก็มาหามาต่อแล้วก็ส่วนมากแล้วถ้าเราทำงานพวกนี้ก็ความจริงใจอ่ะสำคัญความจริงใจสำคัญว่าเราจะไปย้อมแมวอะไรให้ลูกค้าก็ไม่ได้นะคะต้องดูด้วยว่าลูกค้าเขามีศักยภาพที่จะเล่นอะไรแค่ไหนยังไงต้องดูใจดูทิศทางให้ถูกแล้วก็แนะนำไปตามสภาพแต่คนที่เป็นแล้วก็โอเคเอาผลเพลินให้แต่คนยังไม่รู้ก็แนะนำให้เขาเล่นถูกๆไปก่อนอะไรพวกนี้
ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคุณผู้ชมคะถ้าว่ามาที่นี่นะคะรับรองว่าลุงรัตน์นะคะก็บริการด้วยความจริงใจค่ะไม่ว่าคุณจะมาสไตล์ไหนก็จะเลือกให้เหมาะกับสไตล์ของคุณที่มานะคะว่าสามารถที่จะเล่นอุปกรณ์ไหนๆได้บ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ลุงรัตน์นะคะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าที่ตั้งของที่ร้านนะคะตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ได้เผื่อตอนนี้คุณผู้ชมสนใจอยากจะติดต่อมาซื้อสินค้าค่ะเดี๋ยวฝากได้เลยค่ะเข้าใจดีก็ร้านก็เป็นร้านอาร์ติช็อปอยู่ที่ถนนศรีสุนทรตำบลเพ็ญทะเลก็เลยจากสามแยกสังตำรวจมาสักประมาณ 4-500 เมตรทางฝั่งซ้ายมือยืนเชื่อกับพิธวันก็ถ้าใครสนใจอยากเล่นของพวกนี้ก็เชิญมาที่ร้านได้ยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็อะไรดีฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะเบอร์โทรก็หรือไม่ก็ใช่ถ้าใครมีอะไรก็โทรมาถามก็ได้086 951 3268ค่ะส่วนมากจะใช้เบอร์มือถือมากกว่าสะดวกกว่าค่ะลุงรัตน์นะคะก็ได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วค่ะว่าใครสนใจนะคะจะมาทดลองเล่นก็สามารถที่จะมาได้ที่ร้านอาร์ดีช็อปตลาดเชิงทะเลนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่สำคัญนะก็อย่างที่คุณลุงรัตน์บอกนะคะว่าเรามีความจริงใจให้กับลูกค้านะคะจะมาแบบไหนอย่างไรเราเลือกให้ตรงกับคุณแน่นอนค่ะนะคะนี่คืออุปกรณ์ใหม่ๆนะคะสมัยใหม่นะที่จะอยากจะให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่มีอายุมากแล้วนะคะได้มีความสร้างสรรค์ในการมาซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่บังคับด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะหรือที่เรียกว่า RC นั่นเองค่ะก็มากันได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตอุปกรณ์นะคะว่าเล่นอะไรยังไงนะให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะอีกสักครู่ได้ชมแน่นอนค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะเวลารายการคนทำงานของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะวันนี้นกขอขอบคุณลุงรัตน์ก่อนนะคะที่ให้รายการของเรานะคะได้มาถ่ายทำนะคะสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วก็ติดตามกันใหม่เทปหน้านะคะว่ารายการคนทำงานของเราจะพาคุณไปชมเรื่องราวอะไรอาชีพไหนวันนี้นกแล้วก็ลุงรัตน์นะคะเราต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะคนยากจะเล่นต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองและจะยากแบบหาสำหรับคนที่คาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่หยิกใจดีวะมุ่งมั่นพอไม่หายแต่คนล้มไม่ไหวเลยก็ยังแต่ตัวนี้บัดได้อากาศยานที่บินได้บินขึ้นยะพื้นลอยลำอยู่กลางอากาศนะดูวะตัวนี้บินไงที่สุดแต่หายหายพอๆหายกว่าไอ้ตัวหัวก็เรียกโฮซ่าเช่นนั้นอู้หายกว่านี่คนลำเหลือเลยมันจะมีเทคนิคเขาเรียกว่าถ้าเป็นนั่งยิงคดีชาไม่จริงจริงมันเป็นนั่นนี่ถ้าอยากลุงห้องลุงนี่หมายถึงคนหมาแล่นเราจะพยายามแนะเทคนิคเข้าทีนี้ถ้าเราแนะไปปั๊บคนแล่นนะวางแล้วก็เข้าใจแล้วก็เอาพยายามจำเทคนิคนั้นไปใช้ให้ได้นะเดี๋ยวเป็นแบงเดี๋ยวไม่ยะเราต้องก็เมื่อเราขับรถเสียงเราต้องควบคุมมันให้ได้ก่อนใช่ไหมถ้าเมื่อไรที่เราควบคุมมันได้คือข้องพวกนี้มันจะไม่หวาเข้าเรียกว่าข้องที่มนุษย์ผลิตมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะมันคนชายมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองหนึ่ง
คือทุกมันควบคุมเราใช่มั้ยมันควบคุมเราหรือเราควบคุมมันอย่างเช่นเราขับรถรถจดวัดเฮ็ดทางนี้รู้มั้ยมันปัดไปรถหลืนทะไลถ้าคนควบคุมได้รถจะไม่เกิดอุบัติเหตุรู้มั้ยเพราะไอ้นั่นเราควบคุมมันมันต้องเอาอยู่แต่ถ้าถึงเวลาไหนที่เราควบคุมมันไม่ได้กลายเป็นว่ามันควบคุมเราตอนหน้านี่ต้องไปตามใจมันเนี่ยใช่มั้ยมันที่หลงนามกับลมมันนี่ง่ายกับง่ายโทรก็ต้องง่ายอ่ะต้องใช้สมาธิให้ได้อย่างคนเล่นโฮเล่นพวกเหมือนนี้เมื่อตายเห็นไปปั๊บหมู่ทรายต้องทําหน้าที่อะไรหมู่ฟ้าต้องทําหน้าที่อะไรสมองตัวนานสําคัญที่สุดคนเล่นข้อหัวนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเครื่องบินนะการขับรถเหมือนกันชั่วโมงบินสําคัญที่สุดที่เขาชอบพูดคําว่าชั่วโมงบินก็เหมือนกับสีหวาเข้าเรียกว่าการฝึกให้สัญชาตญาณเรารับรู้ได้มั้ยเมื่อตับได้ที่เราฝึกเห็นสัญชาตญาณเรารับรู้แล้วอ่ะหลังจากนั้นมันจะทํางานของมันเองไวมากสัญชาตญาณเราเพราะเพิ่นเข้าถ่ายทํามาตัวนี้เห็นไหมถ้าไปหนังฮะคุณไม่กระดิบคุณไม่กระเปิดคุณไม่ปรับไปโน้ตปรับไปนี้อยู่เลยถ่ายพับไม่ได้หรอกเราต้องฝึกเห็นไหมฝึกจนถึงเวลาพอเรานึกปั๊บนิ้วเราไปแล้วเห็นไหมจะเปิดจะปิดจะทำอะไรนิ้วเราไปเองโดยอัตโนมัติพอถึงนั่นเราก็ท่องยาจะกลายเป็นท่องหายมุ่งไปเลย